ยังโกรธน้องชายอยู่ไหมครับหรือว่ายกโทษให้แล้วยกโทษให้แล้วค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็มอบตัวเขาแทงน้องพี่แฟนเสร็จเขาก็มอบตัวอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเขาไม่หนีไม่อะไรเลยค่ะแล้วคดีที่เขาโดนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจะต้องติดคุกนานกี่ปีครับยังศาลยังไม่ติดไม่ตัดสินค่ะหรืออีกศาลบอกว่า45วันถึงจะตัดสินค่ะคู่เวรคู่กรรมครับคุณเรียวคนเราเกิดมาได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องจะมาเป็นเพื่อนฝูงกันแต่ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนถูกชะตาแล้วมีอะไรก็คือมีแต่ช่วยเหลือกันค้ำจุนกันอันนี้เรียกว่าคู่บุญแต่ถ้าคู่เวรคู่กรรมคือเมื่อเจอหน้ากันทีไรต่อให้เป็นญาติพี่น้องกันเป็นพ่อแม่กันเกิดมาในท้องเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันไม่ได้อะคุยแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะมีแต่ความร้อนมีแต่ความแรงใส่กันก็เลยเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมนั่นเองครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขาฆ่าพี่เขยเขาเองเสียชีวิตเนี่ย เขายังกินเหล้าอยู่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปละคือตอนนี้ไปอยู่ในคุกค่ะอ๋ออยู่ในคุกค่ะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าค่ะวันๆที่เขาพอมีสติแล้วพอเขารู้ว่าพี่เขยเสียแล้วเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างฮะเขาก็พูดแต่ว่าพี่ตูนเป็นยังไงก็ทำแต่ซ้ำๆเรื่องนี้ค่ะว่าดูไปแล้วน้องชายเหมือนจะยังไม่รู้ว่าเนาะพี่แฟนน่ะตายแล้วถามซ้ำๆเพราะว่าคงตกใจเพราะอายุยังน้อยด้วยค่ะแสดงว่าเขาก็รู้สึกผิดแล้วมันเป็นกรรมอะไรครับที่คนในครอบครัวจะต้องฆ่ากันเองถ้ากรรมในตามความเชื่อนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้น่าจะผูกกรรมกันมาอย่างเช่นเคยเป็นโจรร่วมกันที่ไปปล้นสิ่งของที่อยู่ในวัดร่วมกันหรือว่าในที่ลานบุญร่วมกันเมื่อเกิดมาในภพใดภพหนึ่งเมื่อเวรกรรมกลับมาเจอกันมันจะมีสาเหตุที่อย่างเช่นที่เขาปกป้องคนหนึ่งแล้วก็ถูกแทงก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขาเคยไปร่วมกันทำบาปมาแล้วพอถึงเวลาก็หักหลังกันเองนะครับผมอันนั้นก็คือความเชื่อในแง่ของกรรมนะฮะแต่จริงๆดูมองว่าเหล้าคือตัวที่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับดูแล้วเป็นอุทาหรณ์อย่าถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินน้ำเปลี่ยนนิสัยแล้วเนี่ยแล้วเรากลายเป็นคนละคนเลยเนี่ยเลิกเถอะครับเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะทำร้ายแม้กระทั่งคนที่รักที่สุดคือลูกหรือภรรยาหรือคนในครอบครัวของคุณได้เหมือนกับเหตุการณ์นี้ซออยากจะบอกอะไรกับวิญญาณของสามีคุณไหมถ้าเกิดเขาได้ยินอยู่ตอนนี้อยากบอกพี่ตูนว่าให้ไปที่ชอบไปที่ตัวเองในนั้นเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกทั้งสองคนเพราะว่าหนูจะดูแลลูกทั้งสองคนเองค่ะท่านสามารถเข้ามาให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเรานะครับครับมาต่อกันกับเรื่องที่3กับริว1ใน30วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับระวังถูกผีสิงครับระวังถูกผีสิงครับใครในนี้มีโอกาสถูกผีสิงอันเลือกเลข30ค่ะเพราะว่าดูลักษณะท่าทางแล้วดูกลัวกลัวดูหงอเหงนี่ยก
กาศนะครับเลข30คุณเรียวคิดว่าใครเลขวันที่เกิดระวังถูกผีสิงคือวันที่9ครับมันเกิดเราเองเจ้าของวันเกิดวันที่9เธอก็คือคุณบีมาติกาแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าระวังถูกผีสิงยามที่คุณบีได้ยินชื่อโจทย์ดูเธออึ้งไม่ใช่น้อยหรือเธออาจจะมีวิญญาณคอยติดตามตัวเธอจนอาจทำให้เธอนั้นมีโอกาสถูกผีเข้าสิงไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่9เป็นคนที่ถ้าอยากจะทำอะไรจะทำถ้าไม่ทำคือไม่ทำผมเลยเรียกว่าเอาแต่ใจ9บวก5เท่ากับ14หมายถึงอุปนิสัยครับจะเป็นคนตรงจะเป็นคนยังไงก็ตามแต่ในตัวเลขเนี่ยเป็นคนเก็บความรู้สึกเลข4ในภาษาจีนคือความตายผมเลยสงสัยว่าในยามจิตตกของคุณมากๆที่คุณอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยคุณเคยคิดแบบไม่อยู่ก็ดีเนาะแบบนี้บ้างไหมนะครับเลยเป็นที่มาของโจทย์ว่าระวังถูกผีสิงคำว่าผีสิงที่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผีเข้านะฮะแต่คนเราเวลาทุกข์มากๆเราเคยได้ยินไหมฮะดวงตกเพราะนั้นไอ้ความคิดที่มันไม่ดีอ่ะมันจะวนเวียนมาใกล้ๆเรานะครับคนที่ผลรวมเลข14เนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์กับคนใกล้ตัวหรือเซนส์ทางความรู้สึกเองค่อนข้างสูงนะครับผมนะก็เลยให้โจทย์ว่าระวังถูกผีสิงในยามที่จิตตกต้องประคับประคองตัวเองเยอะๆครับจริงไหมครับคุณบีค่ะก็จริงๆถ้าเป็นตอนเด็กๆก็จะเป็นคนที่แบบอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำจริงๆคือเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งหลักๆเลยเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยคือเราทำงานตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทำไม่อยากไปแต่พอมาถึงจุดนึงมารู้จุดนึงว่าการทำงานน่ะทำให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำให้เราได้เจออะไรหลายอย่างและอีกอย่างนึงอ่ะคือเป็นคนห่วงครอบครัวมากก็คือบีเนี่ยเป็นเสาหลักของที่บ้านหาเลี้ยงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าเออทำไมต้องเป็นเราที่เป็นเสาหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่แบบเรามีคนที่บ้านอยู่ครบกันทุกคนแล้วสามารถเลี้ยงดูปูเสือเขาได้อย่างดีแต่มันก็มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเนาะมันก็จะมีคำถามว่าอุ๊ยทำไมต้องเป็นเรามีค่ะเวลามันเหนื่อยแล้วท้อแล้วมีความรู้สึกที่เหมือนว่าเราเซ็งๆอ่ะไประบายกับใครบ้างอ่ะก็ไม่ค่อยได้ระบายกับใครเท่าไหร่แล้วเวลาจิตตกแล้วอยู่กับตัวเองคุณจัดการกับมันยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับไม่ให้เราอยู่กับภาวะนั้นนานก็พยายามคิดว่าเรื่องที่เราเจออ่ะวันนึงเมื่อเราหันหลังกลับมามันก็แค่วันๆนึงถ้าเราข้ามผ่านมันไปได้มันก็จะเป็นแค่วันๆเดียวแล้วก็มันจะเป็นแค่เรื่องเดียวคือคนเราอ่ะอาจจะเจอเรื่องร้ายๆสำหรับเขาเนี่ยคืออาจจะร้ายมากที่สุดแล้วแต่พอเรามองหันกลับไปเจอคนอื่นๆเราก็คิดว่าคนอื่นก็มีที่แย่กว่าเราเยอะเราไม่ใช่คนเดียวที่เราแย่นั่นคือวิธีคิดที่ปลอบใจตัวเองให้ผ่านวิกฤตนั้นไปได้เคยมีวิธีคิดที่พยายามจะปลอบวิกฤตตรงนั้นแล้วแต่มันก้าวข้ามไม่ได้ไหมแล้วเราจมอยู่กับมันค่อนข้างนานกับความรู้สึกนั้นนะฮะก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าพยายามไม่จมนานมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเราเป็นเสาหลักของครอบครัวจมหรือล้มหรือเป็นอะไรนานๆมันก็ไม่ได้เราก็หาวิธีอย่างอื่นก็คือออกมาข้างนอกออกกำลังกายหรือสวดมนต์นั่งสมาธิในขณะที่นั่งนี่คิดเรื่องอะไรครับหรือว่าเรามีวิธีปล่อยวางมันยังไงเป็นห่วงครอบครัวเป็นหลักค่ะเรื่องเซนส์เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับด้านเซนส์เนี่ยคุณบีรู้สึกไหมครับว่าเราเป็นคนมีเซนส์หรือเปล่าหรือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนส์ด้านนี้เลยคือเรียกว่ามีแบบลางสังหรณ์หรือกันค่ะชอบมีลางสังหรณ์อะไรแปลกๆขึ้นมาท
ที่คิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแน่เลยแล้วสุดท้ายก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆและลางสังหรณ์นั้นเตือนคุณบีเรื่องอะไรช่วงหน้าครับ